หลักให้ตรงกันนักเรียนต้องลบตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันเราเริ่มลบที่หลักไหนก่อนนักเรียนตอบครูด้วยพอตอบเสร็จหนูก็เขียนด้วยไปพร้อมกันนะคะตัวอย่างนี้เราไปพร้อมกันก่อนหลักหน่วยคือเลขหนึ่งหนึ่งลบออกซะสี่ได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรกระจายจากสามสามเหลือสองหนึ่งจะกลายเป็นสี่ทุกคนแบบนี้นะคะไหนใครไม่ทำแบบนี้บ้างเสร็จเรียบร้อยสิบเอ็ดลบออกซะสี่เหลือสี่เราก็ใส่เจ็ดในหลักหน่วยโอ้วันนี้เสียงไม่ต้องใช้ไมค์เลยนั่นเลยบอกง่ายมากเลยต่อไปที่หลักสิบค่ะหลักสิบสองลบออกสักเก้าได้หรือไม่ไม่กระจายจากหลักร้อยหลักร้อยคือเลขสองกระจายเป็นหนึ่งเหลือหนึ่งหลักสิบสองก็จะกลายเป็นสิบสองแบบนี้เลยค่ะสิบสองลบออกสักเก้าเหลือสามดีมากหลักสิบเหลือสามต่อไปที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยตัวตั้งคือเลข1 1ลบออกซะ5ได้หรือไม่ไม่ค่ะแล้วต้องกระจายมาจากหลักพันหลักพันมีมั้ยคะไม่มีไม่มีต้องกระจายจากหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข6กระจายไป1เหลือ5ส่วนหลักพัน0จะกลายเป็น10 10ตอนนี้หลักพันมี10ละกระจายไปที่หลักร้อยได้หรือยังได้แล้วจาก10ก็เหลือ9ส่วนหลักร้อยจะกลายเป็น11หลักร้อย11ลบออกซะ5เหลือ6เหลือ6ต่อมามาดูที่หลักพันค่ะหลักพันตัวตั้งคือ9ลบออกซะ7เหลือ2เหลือ2นะคะไปที่หลักหมื่นค่ะหลักหมื่น5ลบออกซะ3เหลือ2เหลือ2ตอนนี้นักเรียนลบในวงเล็บที่1เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนนับแล้วใส่จุลภาคเสร็จแล้วทำอย่างไรอะทำอย่างไรคะตอบได้ยังยังไม่ได้เพราะยังเหลืออีก1วงเล็บดังนั้นวงเล็บที่1นักเรียนทำอย่างไรพักวัดบอกปล่อยไว้ก่อนเลยนะคะเราปล่อยไว้ก่อนไหมมองไม่ปล่อยเราเขียนว่าพักไว้ก่อนดีกว่านะคะพักไว้ก่อนไม่ปล่อยนะพักไว้ก่อนการพักของครูหมายถึงเก็บไว้ก่อนแล้วเราขีดเส้นใต้2เส้นทุกคนขีดเส้นใต้2เส้นค่ะเป็นการพักเอาไว้ก่อนหรือเก็บไว้ก่อนสำหรับวงเล็บที่1เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูวงเล็บที่2บ้างวงเล็บที่2ตัวตั้งคืออะไรคะนักเรียนเขียนต่อจากบรรทัดถัดมาเลยค่ะไม่มีการเว้นบรรทัดนะคะแล้วไม่มีการเขียนวิธีทำใหม่เพราะเป็นข้อเดียวกันเขียนตัวเลขตรงหลักกันเหมือนเดิมทุกคนปฏิบัติค่ะแบบครูเลยค่ะหนูเขียนตัวตั้งแบบครูเพราะยังอยู่ในข้อเดียวกันเสร็จแล้วลบด้วยเท่าไหร่คะ 19,548 เห็นไหมคะไม่ต้องใช้ไมค์เลยเสียงดัง19,548เราใส่เครื่องหมายลบเราก็ต้องขีดเส้นใต้1เส้นปฏิบัติตามนะคะเท่าครูหรือยังเท่าแล้วค่ะอย่าเพิ่งไปก่อนครูนะคะเราไปพร้อมกันเท่าแล้วนะคะเท่าแล้วช่วยลบหน่อยค่ะหลักหน่วยตัวตั้งคือเลข2ลบออกซะ8ได้หรือไม่ไม่กระจายจากหลัก10คือ3 3เหลือ2ส่วน2หลักหน่วยจะกลายเป็น12 12ลบออกซะ8เหลือ4ใส่4ในหลักหน่วยทุกคนใส่ต่อไปที่หลัก10ตัวตั้งก็คือ2เหลือ2แล้ว2ลบออก4ได้ไหมคะไม่ได้กระจายจากหลักร้อยหลักร้อยคือ4กระจายไป1เหลือ3หลัก10จะกลายเป็น12 12ลบออกซะ4เหลือเหลือ8ใส่8ค่ะหลักร้อยเหลือ3 3ลบออกซะ5ได้หรือไม่ไม่ได้กระจายจากหลักพันคือ1 1กระจายไป1เหลือ0หลักพันหลักร้อยก็จะกลายเป็น13 13ลบออกซะ5เหลือ8
หลือ8เจนพบหนูเท่าครูไหมคะต่อไปหลักพันนะคะตัวตั้งก็คือ0ลบออกสัก9ได้หรือไม่ไม่ได้กระจายจาก2ในหลักหมื่น2เหลือ1ส่วนหลักพัน0ก็จะกลายเป็น10 10ลบออกสัก9เหลือ1เหลือ1หลักหมื่นค่ะตัวตั้งคือ1ลบออกสัก1เหลือ0ใส่หรือไม่ไม่ใส่แสดงว่าลบเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนใส่จุลภาพอใส่เสร็จทำอย่างไรอ่ะมีชนทิชาบอกว่าต้องขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ไว้ทำไมตอบไหมยังไม่ตอบกฤษพัฒน์บอกยังไม่ตอบตอบไม่ได้เพราะว่าที่นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้เป็นวงเล็บที่2นักเรียนสังเกตดูจะมี2วงเล็บวงเล็บที่1เหมือนทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะเนี่ยตัวตั้งดีมากนะคะพนิดาบอกว่าตัวตั้งส่วนวงเล็บที่2ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวอะไรคะตัวลบเพราะว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางดังนั้นนักเรียนตอบได้หรือยังยังไม่ได้นักเรียนก็ยกตัวตั้งไปของวงเล็บที่1วงเล็บที่1นักเรียนได้ผลลบเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่คือตรงนี้ 22,637 นักเรียนดูตามด้วยไม่ยากเพียงแต่นักเรียนบางคนถ้านักเรียนไม่ดูตามอาจสับสนเพราะฉะนั้นตัวตั้งหรือวงเล็บที่1เราลบแล้วได้ 22,637 นักเรียนลงไปแทนที่ซินะคะอยู่ตรงนี้มาเป็นตัวแรกเลยแสดงว่าต้องทำหน้าที่เป็นตัวตั้งต่อไปวงเล็บที่2เราลบแล้วได้ผลลบเท่ากับดีมากเลยค่ะ 1,884 ตรงนี้ถ้านักเรียนนำ 1,884 ไปแทนที่วงเล็บที่2ต้องทำหน้าที่เป็นตัวลบชัดเจนไหมคะชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่ตัวตั้งก็คือ 22,637 ตัวเลขตรงหลักนะคะนักเรียนไม่ต้องเยื้องไปเยื้องมาวงเล็บแรกอยู่ตรงนี้วงเล็บที่2มาตรงนี้วงเล็บที่3กลับไปตรงนี้ไม่ต้องเขียนตรงกันเลยตัวเลขตรงหลักกันแต่ของครูหมดหน้าครูขอขึ้นหน้าใหม่ของนักเรียนยังอยู่นักเรียนเขียนตัวเลขตรงหลักเหมือนเดิมค่ะตรงลงมาเรื่อยๆค่ะก็นำ 22,637 ตั้งลบด้วย 1,884 แบบนี้เลยค่ะใส่เครื่องหมายลบปั๊บต้องขีดเส้นใต้1เส้นใครงงตรงนี้บ้างมีไหมคะวันนี้เก่งมากเลยเสียงก็ดังตอบก็ไม่ผิดหลักหน่วยค่ะตัวตั้งคืออะไรคะ4ลบออกซะ4เหลือ3ดีมากต่อไปที่หลัก10 3ลบออกซะ8ได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรกระจายจากหลัก100หลัก100คือเลข6กระจายไป1เหลือ5 3ก็จะกลายเป็น13 13ลบออกซะ8เหลือเหลือ5ต่อไปหลักร้อยค่ะ5ลบออกสัก8ได้หรือไม่ไม่ได้กระจายจาก2ในหลักพัน2เหลือ1 5ในหลักร้อยก็จะกลายเป็น15 15ลบออกสัก8เหลือ4เหลือ7ต่อไปที่หลักพันค่ะ1ลบออกสัก1เหลือ0หลักหมื่นมีตัวลบไหมไม่หลักหมื่นนักเรียนก็ใส่เลข2เสร็จหรือยังเสร็จเสร็จแล้วตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนใส่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นตอนนี้ตอบได้หรือยังคะได้ขอตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะคำตอบก็คือ2,453ดีมากค่ะใครยังไม่เสร็จอีกยกมือเดี๋ยวคุณรอจอนนี่ก่อนนะคะวันนี้จอนนี่ช้านิดนึงปกตินี่จอนนี่เร็วมากเลยบอกแล้วฝรั่งเนี่ยคิดเลขเก่งมากเลยนะคะผ่านไหม
ถ้าผ่านเราไปดูต่อเลยค่ะคำสั่งของครูก็คือจงแสดงวิธีการไปข้อที่1เลยนะคะนักเรียนเขียนโจทย์ข้อที่1ลงสมุดค่ะทุกคนเขียนโจทย์ข้อที่1ลงสมุดค่ะโจทย์ของครูให้มาว่าข้อที่1เขียนโจทย์เลยค่ะ 71,210 บวกด้วยในวงเล็บ 42,851 ลบด้วย 13,769 วงเล็บปิดบวกด้วย 7,998 ทุกคนเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะวันนี้อยากให้นักเรียนเขียนโจทย์ด้วยข้อที่1ข้อนี้มีกี่เครื่องหมาย2เครื่องหมายแต่บังเอิญว่ามีวงเล็บนักเรียนต้องทำที่ไหนก่อนในวงเล็บก่อนทุกคนเขียนพี่ทำค่ะในวงเล็บเราจะทำในวงเล็บก่อนตัวตั้งคืออะไร42,851ตัวลบคืออะไรคะ13,769นักเรียนใส่เครื่องหมายลบนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นครูให้เวลานักเรียนลบเองนะคะข้อนี้ครูให้นักเรียนลบเองครูให้เวลาตรงนี้นะคะหาผลลบออกมา2นาทีใครเสร็จก่อนนะคะบอกครูได้นะคะให้นักเรียนหาผลลบตรงนี้ออกมาก่อน2นาทีตอนนี้กฎชพัฒน์กันทิกากันทิมาใช่ไหมคะกันทิกาออกกันทิกา1นาทีเรียบร้อยไปแล้วทางด้านซ้ายมือของครูก็เสร็จแล้วใครยังไม่